ี่ก็เป็นเครื่องสำอางที่เราใช้วันนี้นะคะความจริงมีอยู่ในอีกก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องสำอางของ Pink Fan นั่นเองที่เราเคยโชว์ไปว่าเราซื้อมานะคะแต่ว่ายังไม่เคยใช้ให้ดูเลยนอกจากปัชกับโรอีกอนนะก็คือตอนนี้เพิ่งเช็ดโทนเนอร์เสร็จนะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์กันเบาๆวันนี้เราใช้เป็นตัวเดียร์แคร์นะคะวิซีเพราะว่าใส่กลัวมันออกซิไดนะคะปกติใช้วิซีให้ตอนกลางคืนแต่ก็มันเป็นแบบออกซิไดเปลี่ยนสีไปก่อนก็เลยใช้ตอนกลางวันด้วยนะคะวันนี้จะใช้เป็นเอฟราคาเคพันนะคะตัวนี้ก็คือเขาจะช่วยแบบพวกเรื่องสิวนะคะเพราะวันนี้เราก็มีสิวขึ้นตรงนี้เลยนะใกล้จะหมดแล้วนะคะรอนี้มีไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลงกันแดดกันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัว All Day Sun Matte นะคะตอนนี้ก็แบบโอเคอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ช่วยเรื่องคุมกันไหมเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันค่ะอันนี้แบบใหม่มากของ Pink Fat ตัวนี้เขาบอกว่าชื่อ Lasting Matte Foundation ใส่เลือกเป็นสี03มานะคะคือเขามีแค่3สีอันนี้ก็แบบไม่รู้มันจะขาวไปหรือเปล่าเนี่ยแต่แบบแพ็คเกจน่ารักมากเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีฟองน้ำมาให้นะคะอันนี้ก็คือเขามีเซตที่ขายคู่กับฟองน้ำด้วยอันนี้ก็ไปชุบน้ำมาแล้วนะคะก็แบบนุ่มดีแล้วมันก็แบบขยายใหญ่ขึ้นนะก็สีดูโอเคนะคะดูแบบไม่ขาวไปเราออกเป็นโทนเหลืองนะแมตต์แล้วก็ปกปิดพวกรอยต่างๆได้ดีแล้วก็สามารถเพิ่มระดับการปกปิดได้โอ้ยให้ดูนะคะด้านที่ลงกับด้านที่ยังไม่ลงมันก็แบบซ่อนรอยแดงได้ดีอยู่นะแบบเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดพอเปลี่ยนไปเรื่อยก็จะเห็นว่ารอยสิวเริ่มเห็นนะคะคือมันแบบไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่เขาว่ามันแบบสามารถแบบเลเยอร์ให้มันแบบปกปิดดีขึ้นได้ก็เดี๋ยวเราลงที่เหลือทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลงตรงนี้รอบที่สองให้ดูอันนี้ให้ดูนะคะเราลงทั่วหน้าทั้งสองข้างแล้วสักคิดว่าพอฟองน้ำมันเปียกอะมันก็เลยดูวาวๆหน่อยนะเดี๋ยวเราลงรอบที่สองกันนะคะทำแบบปิดรอยแดงได้ดีอยู่นะก็อาจจะแบบไม่ได้กริบมากอะแล้วเราจะลงอายไพเมอร์ก่อนนะคะก็จะมาใช้พาเลตนี้กันนะคะอันนี้คือ Pink Fat Multi Fake Palette นะเขาจะมีตัวเนี่ยทาตาแล้วก็น่าจะใช้ทาหน้าได้ด้วยสีก็โอเคเลยลืมว่าได้แป้งมาด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวทาทับไปนิดนึงกันนึกว่ามันเป็นไฮไลท์อ่ะก็เลยแบบออนออน3สีใหม่ที่เราเพิ่งสั่งมานะคะเดี๋ยวนี้ใช้เป็นสีนี้นะแอมเบอร์โอ04อันนี้นะคะดินสอเขียนคิวเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน่าจะได้อยู่ดูดีกว่าที่คิดนะคะเดี๋ยวลองมาลองมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าจะเป็นแพ็กเกจสีดำแล้วก็สแกน Pink Fat นี่ให้ดูข้างที่ลงแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ลงไม่ค่อยต่างมาสคาร่าใส่ว่าเฉยๆนะคะก็คือลิปที่เราใช้วันนี้นะคะคือไซส์สั่งมาใหม่2รุ่นอันนี้จะเป็นลิปแมตต์นะคะแล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นแมตต์ทินซึ่งสายก็ไม่เข้าใจความต่างเหมือนกันเราจะทาให้ดูตัวไหนก่อนดีเอาแมตต์ทินก่อนแล้วกันตัวนี้เขาจะดูแบบเนื้อบางๆกว่านะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือใช้ได้ทั้งแก้มกับปากนะคะเนื้อเขาจะแบบลื่นๆอ่ะจะมีความวาวๆหน่อยก็โอเ
โอเคมันดูส้มไปสำหรับตรงนี้ไหมแล้วเราก็จะทาแมตต์ลิปครีมนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิว PinkBud เดี๋ยวเราจะมีการทำรีวิวแบบย่อยๆลงไปอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะอันนี้ก็เอารีวิวเต็มไปดูก่อนนะนี่เดี๋ยวลิปสีอื่นเราจะมาสวอชให้ดูอาจจะลงเป็นภาพนิ่งใน IG นะคะเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่ามาสวอชในคลิปแต่ไงเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึง